สวัสดีครับพบกันเช่นเคยกับรายการบ้านดวงนะครับผมรายการที่สุดยอดหมอดูมากสุดในเอเชียรู้ลึกแม่นยำทันสถานการณ์นะครับอ่ะวันนี้ก็ผมเช่นเคยนะหมอโอมนะหลายคนก็คงสุขสนานหลังจากสงกรานต์ขึ้นมาก็มีการไปเที่ยวพักผ่อนนะครับผมก็ยินดีด้วยแล้วก็แต่คนที่มีโชคที่ผมบอกนะก็มีการขอบคุณในYouTube ด้วยขอบคุณด้วยเช่นกันนะครับผมอ่ะคราวนี้วันนี้เรามีหัวข้อเด็ดว่าราศีใดช่วงนี้แจ็คพอตบุญหล่นทับฟังแล้วดูน่าชื่นใจครับผมว่าใครจะมีโชคอะไรช่วงนี้อาจจะมีเกณฑ์มีโปรเจกต์งานเข้ามามีคนมาเอื้อประโยชน์ให้มีคนเอาบุญมาทุ่มใส่นะครับผมบอกให้นะมันมีหลายราศีช่วงนี้แต่จริงๆแล้วมันจะมีอยู่2กลุ่มก็คือกลุ่มแรกที่ช่วงต้นพฤษภาคมถึงต้นมิถุนายนไกลกลุ่มนึงคือตอนดาวพุธย้ายประมาณที่28พฤษภาคมนี้นะครับผมถึงประมาณเลยมิถุนายนไปเนี่ยทำให้2กลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่มีโชคนะครับผมจะพูดกลุ่มแรกก่อนแล้วกันเพราะวันนี้จะพูดถึงเดือนต้นเดือนก่อนถึงประมาณปลายเดือนนะครับผมอ่ะอันดับแรกเลยก็พูดกันว่าราศีใดช่วงนี้แจ็คพอตบุญหล่นทับอันดับแรกเลยราศีนี้ต้องพูดก่อนเพราะว่าเคยเกริ่นไว้ตั้งแต่เทปก่อนแล้วว่าราศีนี้มีเคราะห์แต่ก็มีโชคในช่วงตั้งแต่เดือนเมษาถึงเดือนพฤษภาคมก็คือราศีพิจิกนี่แหละนะครับผมมีเคราะห์มากเพราะว่าคนพิจิกเนี่ยน้อยเนื้อต่ำใจเหลือเกินว่าทำไมเนี่ยปี2ปีที่ผ่านมาเนี่ยมีความทุกข์ความเครียดเงินเข้ามาออกไปเร็วเหลือเกินนะครับผมหรือหลายหมอดูก็บอกว่าเนี่ยทำไมราศีพิจิกราศีพฤษภด้วยทำไมช่วงที่ผ่านมาเนี่ยมีปัญหาเยอะแยะมากมายมีทั้งกรรมต่างมีทั้งอุบัติเหตุผ่าตัดมีทั้งความวุ่นวายต่างเรื่องเงินเรื่องทองก็ไม่คล่องเท่าที่ควรหรือมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องครอบครัวเกี่ยวกับเรื่องสัญจรเรื่องการเดินทางก็มีปัญหานะครับแต่และเวลานี้เป็นเวลาโอกาสของคุณก็คือช่วงนี้เลยนะครับผมราศีพิจิกและก็ราศีนึงคือราศีพฤษภนะครับผมซึ่งจะมีเกณฑ์ได้โชคบุญหล่นทับนะครับเพราะว่าหนึ่งหลายปัจจัยนะครับผมแล้วดาวเกตเนี่ยมันกระตุ้นตำแหน่งราศีพิจิกซึ่งเล็งตำแหน่งราศีพฤษภด้วยนะครับผมทำให้อาจจะมีฝันแม่นมีคนมาบอกข่าวดีหรือคนแดนไกลมาบอกข่าวบอกโชคหรือเอาโชคมาให้นะครับผมฉะนั้นคนราศีพฤษภราศีพิจิกเนี่ยก็ต้องพยายามหมั่นทำบุญเกี่ยวกับอาหารเกี่ยวกับการให้ทานเยอะๆนะครับผมเป็นเชื้อเพื่อเพิ่มบุญนะครับผมแม้จะมีเคราะห์มีทุกข์บ้างแต่ผมบอกว่าดีเพราะอย่างน้อยมีโอกาสมีสิ่งที่เข้ามาในชีวิตครับการงานของราศีพิจิกราศีพฤษภเนี่ยมีเกณฑ์ก้าวหน้าขึ้นครับในช่วงนี้นะครับก็ถือว่าเป็นการที่ดีและสองก็คือมีโชคด้วยโชคเนี่ยอาจจะเป็นโชคเกี่ยวกับคนหยิบยื่นโอกาสมาให้รับงานนี้ไหมรับโปรเจกต์นี้ไหมรับออเดอร์นี้ไหมผลการเป็นก้อนใหญ่เป็นเงินเป็นหรือเป็นมหาภาคเป็นโปรเจกต์ใหญ่ทำให้เราเกิดชื่อเสียงเกิดสิ่งดีก็เข้ากับเราเกิดความก้าวหน้าในการงานมองว่าดีนะครับผมต่อไปอ่ะก็พูดเลยอีก2ราศีนะครับผมก็คือตุลกับกันเพราะอะไรไหมตุลกับกันเนี่ยตั้งแต่ต้นปีผ่านมาเนี่ยมีคนบอกโอ้ยทำไมคนที่โชคดีกลุ่มนี้ก็เป็นคนราศีตุลราศีกันด้วยเพราะว่าอะไรไหมเพราะหนึ่งดาวพฤหัสเนี่ยเป็นดาวสุภเคราะห์ประธานสุภเคราะห์ซึ่งให้คุณมากนะครับสัมพันธ์ถึงดาวราศีดาวคนราศีกันราศีตุลค่อนข้างชัดเจนในช่วงประมาณต้นปีที่ผ่านมามีการเดินขึ้นถอยหลังนะครับเกิดประโยชน์เกิดเงินเกิดทองกับ2ราศีนี้ประจำอยู่แล้วและยิ่งช่วงนี้ดาวตำแหน่งดาวอังคารตัวแทนของการเงินของคนราศีตุลเนี่ยแหละก็มีเกณฑ์เดินหน้าค่อนข้างดีและตอนนี้ตำแหน่งดาวอังคารบนท้องฟ้าเนี่ยโคจรเป็นตำแหน่งราชาโชคราชาโชคโฉกเฉลาไม่ต้องซื้อต้องหาก็ได้มาเองฉะนั้นช่วงนี้อีก2ราศีก็คือราศีตุลราศีกันเนี่ยมีเกณฑ์ที่จะมีเงินเข้ามามีเกณฑ์ที่จะมีแจ็คพอตบุญหล่นทับในช่วงนี้ฉะนั้นก็ขอให้ตั้งใจใครหยิบยื่นโอกาสหยิบงานขอให้สู้บางอย่างอาจจะเป็นงานที่ดูยากหรือดูแบบไม่คุ้มลองหันกลับมาลองดูลองหันกลับมาจับมาทำดูอาจจะกลายเป็นแจ็คพอตอาจจะกลายเป็นโชคด้วยนะครับหรือคนกำลังขึ้นบ้านใหม่ในช่วงนี้นะครับบริษัทการเนี่ยมีเกณฑ์ได้บ้านนะครับปีนี้ก็อาจจะมีขึ้นบ้านหมู่บ้านใหม่อาจจะมีคนเอาของอันมีค่ามาให้หรือแม้แต่เลขที่บ้านเลขที่รถอาจจะเกิดประโยชน์เกี่ยวกับเรื่องถูกโชคถูกลาภก็ได้นะครับอันนี้ก็ไม่แนะนำให้เล่นมากมายถามว่าเป็นไกด์ไลน์ไว้เดี๋ยวหาผมไม่บอกแล้วออกขึ้นมาแล้วหาว่าผมไม่บอกจะหาว่าอาจารย์โอมไม่บอกอีกแล้วอะไรเงี้ยนะครับผมก็คือช่วงราศีตุลราศีกันเนี่ยเป็นอีก2ราศีซึ่งกับประโยชน์มากฉะนั้นผมแนะนำอย่างนึงนะพยายามสวดมนต์พักก่อนนอนทุกคืน1
พื่อจัดปัญหาต่างให้มันคลี่คลายมันหมดกังวลและตอนเช้าตื่นมามันได้มีความสดชื่นนะครับมีการสติในการทำงานในการกอบโกยว่าวางแผนว่าทำยังไงถึงจะได้เข้าเป้าทำยังไงถึงจะได้สำเร็จสักเซตในเรื่องของงานในเรื่องของการที่เราวางแผนไว้หรือได้รับเป้าหมายไว้ให้เกิดประโยชน์มองว่าดีครับผมฉะนั้นขอให้สวดไหว้พระช่วงก่อนนอนเนี่ยดีตื่นเช้ามาอาจจะบางทีตอนเช้าทีคนอาจจะวุ่นๆเลยทำให้เราลืมนู่นลืมนี่ได้ถ้าไม่จำเป็นหรือไม่สะดวกก็ให้สวดมนต์ก่อนนอนก็ได้ให้หลับฝันดีตื่นมามีความสุขใจมีความโชคดีสมองปลอดโปร่งถือว่าดีนะครับผมอันนี้ก็แนะนำคนราศีราศีกันราศีตุลกันเป็นทั้งหมด4ราศีนะอีกราศีหนึ่งซึ่งไม่พูดก็ไม่ได้นะครับผมเพราะอะไรรู้ไหมราศีนี้สำคัญมากเพราะตอนนี้ดาวอังคารเป็นตัวแทนของราศีพิจิกและราศีเมษนะครับโคจรเป็นมหาโชคผมบอกเมื่อกี้คือราโชคไม่ต้องซื้อต้องหาก็ได้มาเองนะครับผมจังหวะโคจรค่อนข้างดีมากแล้วช่วงประมาณวันที่ประมาณ15พฤษภาคมปีของเดือนนี้นะดาวอาทิตย์จะโคจรอยู่ตำแหน่งราโชคเหมือนกันนะครับผมตำแหน่งราโชคราศีเมถุนนะครับผมทำให้เกิดประโยชน์เกิดโชคกับหลายราศีโดยเฉพาะ5ราศีนี้ในช่วงประมาณเคิร์ฟแรกๆช่วงแรกๆของไตรมาสนี้นะครับผมแต่จริงๆแล้วอ่ะมันมีอีก2ราศีที่จะเกิดประโยชน์เหมือนกันในช่วงประมาณปลายเดือนนี้อ่ะพูดแล้วกันเดี๋ยวก็เกินมาแล้ว2ราศีที่จะโชคดีอีก2ราศีนะครับคือราศีมิถุนกับราศีธนูนะครับผมเพราะดาวอาทิตย์เนี่ยโคจรสัมพันธ์ถึงราศีมิถุนราศีธนูนะครับผมให้ประโยชน์ให้คุณให้โอกาสต่างๆมากมายนะครับผมฉะนั้นเราวันที่28พฤษภาคมนี้ไปแล้วนะครับอีก2ราศีที่เด่นขึ้นมาร่วมกับกลุ่มนี้ก็คือราศีมิถุนกับราศีธนูร่วมกันนะครับผมทำให้เป็นทั้งหมด7ราศีนะครับจะดูว่าโอ้โหเป็นกลุ่มที่มีโอกาสใช่แต่กลุ่มอื่นก็อย่าน้อยใจนะครับผมตอนนี้ดาวคาร์มีตำแหน่งราโชคอยู่แปลว่าอะไรไหมแปลว่าช่วงนี้ใครที่ขยันสู้แล้วมั่นคงแล้วได้เงินแล้วรวยแน่นอนนะครับผมเพราะดาวคาร์มีแทนของคำว่ากล้าแข็งขันแข็งขันนะครับผมช่วงนี้ดาวคาร์โคจรท้องฟ้าเนี่ยเป็นตำแหน่งราชาโชคนะครับผมในขณะที่ได้มาง่ายๆทำนิดทำหน่อยแค่นี้เท่านั้นหน่อยแล้วก็ได้ประโยชน์มากมายฉันก็ขอให้ขยันยิ่งขยันมากยิ่งได้มากนะครับผมอ่ะคราวนี้แนะนำทำบุญของทุกราศีที่ไม่อยู่ในเครื่องนี้ก็ได้นะครับแนะนำถ้าอยากมีโชคกลุ่มราศีนี้ก็หาให้ทำบุญหนึ่งดาวคาร์ว่าความกล้าความขยันอาจใช้แรงในการทำบุญอาจช่วยเหลือคนหรือว่าคนนี้มีงานบวชมีงานบุญขึ้นบ้านใหม่งานแต่งงานอาจช่วยเขาช่วยยกกับองค์เก้าอี้ช่วยทำอาหารช่วยเสิร์ฟน้องเสิร์ฟน้ำอย่ามองเป็นเรื่องเล็กน้อยการช่วยเหลือคนเนี่ยจะใช้กำลังหรือใช้แรงเนี่ยจะเกิดประโยชน์คุณมากมายหรือวัดนี้มีงานไปช่วยงานไปช่วยล้างจงล้างจานเก็บโต๊ะเก็บเก้าอี้จะเกิดประโยชน์จะเกิดเงินเกิดทองกับคุณทุกราศีเลยครับอีกกรณีหนึ่งคือดาวอังคารเป็นตัวแทนของนักรบนะครับหากลับไปไหว้นักรบเป็นอาจจะเป็นวีรกษัตริย์ตาก็ได้นักตีต่างก็ได้อาจเป็นเท้าสุรนารีนะครับผมพระเจ้าตากสินครับพระวิชัยดักหักก็ได้นะครับผมจะให้เกิดประโยชน์เกิดโชคเกิดลาภกับคนที่ไหว้ในช่วงนี้นะครับก็แนะนำก็คือนะครับผมทุกราศีเลยอีกทีนึงแล้วกันนะว่าให้ไปกราบเป็นพวกกับนักรบหน่อยนะครับอาจจะเป็นพระวิชัยดักหักนะครับแล้วก็พระเจ้าตากสินย่าโมนะครับผมหรือเป็นกษัตริย์ออกแนวนักรบต่างๆที่เรานับถือคู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดก็ได้หากลับไปกราบไปไหว้ครับขอพรให้มีโชคให้มีแจ็คพอตบุญครับในช่วงนี้เหมือนราศีอื่นๆที่ผมกล่าวมาแล้วนะครับผมงั้นก็ฝากคลิปนี้ก่อนแล้วกันนะครับผมฝากไว้ด้วยว่าช่วงนี้ขอทุกคนขยันแล้วสู้ผมพูดเลยว่าทุกราศีถ้าไม่อับจนหรือว่าดวงปุดจริงๆนะครับยังไงก็มีโอกาสที่จะมีเงินมีทองมีบุญหล่นทับในช่วงนี้นะครับผมยังไงผมอาจารย์องค์ก็สวัสดีก่อนนะครับสวัสดีครับผม